พวกจีนสติลเลอร์นั้นสามารถบูชาเหล่าเคออสได้หรือไม่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าจีนสติลเลอร์นี่มันนั้นเป็นแนวหน้านะครับผมของกองทัพเทรานิดนั่นเองโดยพวกจีนสติลเลอร์นั้นจะทำการฝังขายลงไปในมนุษย์รอจังหวะนะครับผมพวกมันก็จะทำการเปิดทางให้กองทัพเทรานิดนั้นมานั่นเองซึ่งพวกจีนสติลเลอร์เหล่านี้ผมยานที่ได้ทำการลุกลานโลกนั้นพวกมันนั้นก็จะทำการตั้งลัทธิจีนสติลเลอร์เป็นของตัวเองนะซึ่งพวกจีนสติลเลอร์นะครับผมยามที่สามารถเปิดทางให้แก่เหล่ากองทัพไทรานิดได้แล้วนั้นพวกมันนะครับก็ต้องไม่พ้นชะตากรรมที่จะกลายเป็นหนึ่งในชีวมวลของทางพวกไทรานิดนั่นเองซึ่งในช่วงเวลาวิกฤตนะครับผมพวกจีนสติลเลอร์นั้นในขณะที่ยังไม่ถูกไฮฟ์มายนะการปราบปรามพวกมันนั้นก็ได้เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าแห่งความกุลาหลและแน่นอนครับผมเทพเจ้าแห่งความกุลาหลนั้นก็ได้ตอบรับพรของพวกเขาซึ่งเทพคนที่ตอบรับส่วนใหญ่ก็เป็นเนอร์เกิลนะซึ่งนี่ก็จะส่งผลทำให้เหล่าจีนสติลเลอร์นะครับผมได้กลายเป็นพวกเควอสในเวลาต่อมานั่นเองพวกเขานั้นได้ทำข้อตกลงกับพลังแห่งความกุลาหลและรับความแข็งแกร่งแต่ก็จะมีจีนสติลเลอร์บางตัวนะครับผมที่ได้กลายร่างไปแล้วมันก็กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเลยมันก็ไม่เหลือเข้าโครงของจีนสติลเลอร์ดั้งเดิมอยู่เลยนั่นเองซึ่งจีนสติลเลอร์ที่ได้รับพลังจากเควอสนี่เองก็ผมก็สามารถอัญเชิญเหล่าปีศาจนั้นมาทำการต่อสู้ได้พวกมันนั้นได้รับอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นซึ่งเควอสจีนสติลเลอร์นะครับผมส่วนใหญ่พวกเขานั้นก็จะทำการดำเนินการในฐานะทูตนั่นเองคอยชักชวนคนอื่นๆให้เข้าร่วมกับลัทธิเควอสแต่ว่าบางทีนะครับผมพวกเขานั้นก็สามารถติดอาวุธให้แก่ตัวเองได้เช่นเดียวกันซึ่งเควอสจีนสติลเลอร์นะครับผมมันน่าจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่ายามใดก็ตามนะครับผมที่มันนั้นได้รับแรงบันดาลใจในการต้องเสียสละนั้นพวกเขานะครับผมก็สามารถกลายร่างเป็นระเบิดมีชีวิตได้นั่นก็คือสามารถพุ่งเข้าไประเบิดใส่ศัตรูได้โดยตรงเลยนะและเควอสจีนสติลเลอร์เหล่านี้นะครับผมก็สามารถสถาปนาอารยธรรมใหม่ของตัวเองได้เช่นเดียวกันขยายอิทธิพลของลัทธิเควอสและรวมไปถึงลัทธิจีนสติลเลอร์ขยายอิทธิพลของลัทธิเควอสโดยในภายหลังนะผมลัทธิของพวกเขานั้นจะถูกเรียกว่าลัทธิเทเนบอสซึ่งเนื้อหาของลัทธิเทเนบอสนี่ครับผมมันก็จะอยู่ในโดยเนื้อหาหลังจากนี้ครับผมมันก็จะเป็นเนื้อหาในจีนสติลเลอร์เขาโคเด็กซ์ Edition ที่8นั่นเองโดยว่ากันว่าพวกโดยว่ากันว่าเหล่าจีนสติลเลอร์นั้นทันทีที่พวกเขานั้นได้พบว่าตัวเองนั้นได้ติดเชื้อของทางไทรานิดยานของพวกเขานั้นก็ได้ถูกกลืนกินโดยพายุจับมิติวาร์ปทำให้พวกเขานั้นได้เข้าสู่ทางสวนของเทพเนอร์เกิลทำให้พวกเขานั้นได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของปรสิตและความน่ากลัวที่จะตามมาในภายหลังทำให้ทางเทพแห่งโลกระบาดอย่างเนอร์เกิลนะครับผมอนุญาตให้พวกเขานั้นกลับสู่จักรวาลแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งและพวกเขานั้นก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นข้ารับใช้ของทางเนอร์เกิลนั่นเองโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ